็นคนนี้ใจจ้ะลูกออนขาพักก่อนไว้ลูกทานของว่างกับมามีก่อนนะเดี๋ยวจะเหนื่อยนะลูกนะแป๊บนึงนะคะขอจะช่อนี้เสร็จก่อนนะคะมามีสวัสดีค่ะออนฟอริดยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีครับจะรับดอกไม้อะไรดีคะนี่คุณนี่ร้านของคุณเหรอครับมีหน้าล่ะที่กลุ่มมันตัวคุณไม่มีผิดเลยอุ๊ยมีอะไรให้ช่วยเหรอคะผมอยากให้คุณออนช่วยจัดช่อดอกไม้วันเกิดสำหรับคุณป้าของผมหน่อยนะครับอุ๊ยตายพ่อคุณน่ารักจังเลยให้ดอกไม้คุณป้าด้วยลูกออนขาจัดให้คุณด่วนเลยลูกน้องออนขอพักทางของว่านก่อนนะคะลูกออนมานี่ลูกออนมานี่รับออเดอร์ก่อนสิคะมันอยากได้แบบไหนคะผมอยากได้ช่อดอกไม้แบบจัดตามแบบที่น้องออนเห็นสมควรเลยนะครับผมมั่นใจว่าคุณป้าของผมต้องชอบแน่ๆเลยนี่นามบัตรของผมนะครับถ้ายังไงรบกวนส่งดอกไม้แล้วก็บินให้ผมสัก5 โมงเย็นได้ไหมครับยินดีอย่างยิ่งเลยค่ะอันนี้ค่ะนี่โบรชัวร์นะคะแล้วก็นามบัตรของร้านค่ะมีทั้งเว็บเพจแล้วก็มีช่องทางสั่งซื้อสินค้าหลายช่องเลยค่ะขอบคุณมากนะครับเอ็นทีคงต้องมารบกวนบ่อยๆแล้วแหละครับยินดีมากค่ะยินดีที่ได้พบกันอีกครับคุณออนพิพาไม่งั้นผมขอตัวนะครับค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับใครอะคะลูกออนมามีคุ้นๆน่ะลูกออนอ่านให้มามีหน่อยมามีไม่เห็นคุณเจชาญธีรัฐธรรมลงเจตนะคะประธานกรรมการบริหารเจ็ดการ์เมนต์อ๋อที่แท้ก็คู่แข่งคนสำคัญของธนบวรนั่นเองอะดูสิหมามีลืมได้ยังไงเนี่ยป้าป้าเคยบอกมีทีนึงแล้วดูนึกว่าใครไปกินข้าวเร็วคนอื่นก็กินกันหมดแล้วอีก15 ทีก็จะเข้างานแล้วป้าที่เนี่ยมีร้านขายอาหารไหมจ๊ะไม่มีเจ้านายคือเลี้ยงกระบุญแล้วนะเรื่องมากจริงๆเลยมานั่งตรงนี้เอานั่งคุณเธอไปกับฉันก่อนอะไรฉันยังไม่ได้กินข้าวเลยนะแล้วก็จะหมดเวลาพักแล้วด้วยเรื่องด่วนจากท่านประธานงั้นเดี๋ยวมานะจ๊ะหนูว่านะป้าต้องโดนไล่ออกเพราะทำของพังแย่เลยจะไปรู้เหรอโดนไล่ออกซะก็ดีนะคะทำอะไรไม่ได้เรื่องแบบนั้นน่ะพอจะทำให้คนอื่นซวยไปด้วยใช่ผักผวนนี่เลิกงานไม่กี่ชั่วโมงคุณก็ทำข้าวของบริษัทเสียหายไปเกือบแสนฉันใช้ให้ก็ได้แต่ฉันไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดยังไงเขารายงานมาว่าคุณเซไปชนคนงานคนอื่นจนข้าวของตกแตกเสียหายไปหลายชิ้นก็มันหนักอ่ะนี่นายโรงงานของเราทำไม่ถูกต้องนะสมัยเนี้ยเขาใช้โฟกลิฟต์ยกของกันแล้วใครก็ให้คนมายกของหนักๆฮะคนนะคะไม่ใช่ทาสนี่ถ้าเกิดพนักงานปวดหลังขึ้นมาจะทำยังไง
เราทำถูกต้องตามกฎของสหภาพแรงงานพนักงานทุกคนทำได้ไม่มีปัญหายกเว้นแต่คนที่ห่วงเล็บมากกว่าห่วงทรัพย์สินของบริษัทไม่จริงตอนนั้นฉันไม่ได้ห่วงเล็บเลยนะมาห่วงตรงกล่องตกอ่ะโอ้ยทำไมอ่ะทำไมฉันไม่เข้าใจเลยว่าประธานบริษัทอย่างฉันทำไมต้องมาทำอะไรที่มันลำบากแบบนี้ดูสิเล็บหักหมดเลยอ่ะกฎข้อที่5ของการเป็นประธานคือคุณจะต้องทำได้ทุกอย่างเหมือนที่พนักงานของคุณทำถ้าคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพนักงานของคุณทำอะไรคุณจะควบคุมทั้งโรงงานคุณได้ยังไงกดบ้าเต็มไปหมดกลับไปเลยป่ะจะไม่ต้องกลับมาอีกฉันกลับแน่เพราะต้องไปทำเลยพรุ่งนี้มาใหม่นะ8:00 น.ไม่ต้องกลับมาละผมเลิกสอนคุณละฉันจะมานายเป็นคนให้ฉันสัญญาเองนะว่าจะต้องฝึกงานอย่างเต็มวัดอย่าเพิ่งสิ้นหวังละลิตาในความวุ่นวายก็ย่อมมีบทเรียนอย่างน้อยลันละลิตก็ได้รู้สึกถึงความยากลำบากของผู้อื่นไม่ใช่น้อยก็จริงค่ะเพราะตอนที่ลันละลิตช่วยขนของนางก็ลืมเรื่องความสวยความงามของตนเองไปตั้งมนุษย์ก็นับว่าดีขึ้นกว่าแต่ก่อนที่นางมักจะนึกถึงแต่ตัวเองไม่ใช่หรอวันนี้คุณทำแบบไหนดีคะเอาเป็นเฟรนช์เนลนะคะแล้วก็ตรงปลายเนี่ยไล่กับเพชรลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็เกี่ยวต่อยาวมากนะคะเดี๋ยวมันหักอีกอะเวลาแบกของขอโทษค่ะจริงครับคุณหนูรถข้างหน้าไม่ขยับเลยจะทำยังไงก็ได้อะเปิดไฟฉุกเฉินหรือจะโทรไปขอทางเขาบอกว่ามีคนป่วยอยู่ในรถฉันต้องรีบไปจริงๆคุณหนูครับมันเป็นไปไม่ได้เลยครับโอ๊ยแต่เห็นจะมีแค่ทางเดียวเท่านั้นนะครับทางเดียวทำยังไงอะบอกมาเร็วๆหน่อยสิโมงด้วยรถกระจายครับไปเร็วๆเลยรีบไปเร็วๆสิเร็วๆสิเดี๋ยวอยู่แล้ว
้านะไม่มีเงินสดหรอกน้องสาวลูกไม้แบบนี้พี่เจอมาเยอะแล้วตามใจไม่เอาก็ไม่เอาตังค์สวยๆนี้ขอหอมแลกกันก็ได้จะบ้าเหรอไอ้ลูกจิตเปิดประตูสวยอย่างนี้ให้พี่หาเลยพี่ไม่เก็บค่ารถคุณรู้ได้อ่ะไปคุณทำอะไรต่อดีครับเอ้ารับอะไรมาหรือยังคะคุณบิวตี้ล่ะถ้าตั้งโตแล้วฉันจะได้ทานด้วยคุณบิวตี้ไม่ได้ลงมารับประทานค่ะแล้วก็ไม่ได้สั่งเอาขึ้นไปบนห้องสงสัยจะรับมาแล้วมั้งคะเป็นอะไรของเขานะหลบหน้าอาตลอดเลยนี่อายเองนะบิวตี้ละครไม่บิวตี้ไม่อยากคุยกับอากรหรอกคนทรยศไปบ้านในทีดีกว่าป่านเนี้ยคงเมาเรามันปากไปแล้วถ้าคุณบิวตี้เรียกเรื่องออกมาจากห้องอ่ะให้โทรหาฉันด้วยนะค่ะตาอ้วนแว่นอยู่ตรงไหนนะป่านเนี้ยเมาเราไปถึงไหนแล้วเนี่ยฮะตาเอ๋วแกอีกแล้วลักษณะจะเป็นพรหมลิขิตนะเนี่ยคิดเองคนเดียวนะสิคราวที่แล้วยังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะจ๊ะน้องสาวนี่จะทำอะไรอ่ะจะทำอะไรแล้วพี่อยากจะจู่จี้กับน้องแล้วสิจ๊ะว่าถึงโรคจิตอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาไอ้แม่อ้วนวิดาอ้วนอีกแล้วโอ้ว่าเราอ้วนว่าเราอ้วนงานนี้ต้องสั่งสอนอ้าวไปไหนโอ้ยไม่ยอมมาเล่นกับเสือข้องเลยแมวเซ็งจุงเบยไม่มีเพื่อนเล่นแมวง่วงจุงเบยว่าแล้วก็นอนดีกว่านายทีนายนายอยู่ไหนอ่ะนี่แมวกงงมาทำอะไรอ่ะทีทำอะไรน่ะบ้านนกครับแม่เผื่อเจ้าตัวเล็กกลับมาจะได้มีที่หลบเจ้าเสือครับเจ้าตัวเล็กแม่หมายถึงฉันเหรอเฮ้ยเมตตานกเป็นห่วงนกพ่อชวนดูบอลหน่อยได้ครับฝากบอกพ่อว่าเดี๋ยวผมตามลงไปเร็วๆนะรีบไปไหนอะคะนายนี่น่ารักมากเลยอะ
และเตรียมกงนงไว้ให้ฉันด้วยขอบคุณมากนะในทีไอ้ตัวเล็กแกมาจริงๆด้วยอ่ะเก่งจริงนะเราอ่ะตอนฉันเป็นคนเนี่ยไม่เห็นพูดดีด้วยแบบนี้เลยนกอะไรทำท่าอ้อนอย่างคนท่าทางแบบนี้เหมือนใครกันนะไม่เหมือนแฟนนายก็แล้วกันหิวหรือเปล่าเนี่ยฮะเดี๋ยวแป๊บนึงไปแล้วยี่ห้อนี่ไม่อร่อยฉันได้กินแล้วคุ้ยนี่ขี้งอนซะด้วยตัวผู้หรือตัวเมียเนี่ยฮะแกฮะไหนขอดูหน่อยสิไม่อย่านะไอ้บ้าลบกีดขี้อย่ามายุ่งกับฉันโอเค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 ไม่ดูแล้วก็ได้ไม่ดูแล้วก็ได้ไม่ต้องโวยวายก็ได้โวยวายเป็นยายบิวตี้ไปได้ว่าใครโวยวายนี่เนี่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 ยโอเคโอเคโอเคเจ็บนะเข้าไปข้างในกันดีกว่าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวโดนเจ้าเสือตะปบไปกินไม่รู้ด้วยนะดูสิครับใครมาสวัสดีค่ะอานีอาธนานี่ใช่นกตัวเดียวกับเมื่อคืนก่อนหรือเปล่าจ๊ะใช่ครับรอยใส่ยางอยู่เลยครับแม่ไม่ไม่ต้องมายุ่งกับฉันดุซะด้วยอ่ะผมว่าเขาแสนรู้มากกว่านะครับแม่นั่นสิเชื่องนะน่าจะเป็นนกพิเจ้าของหลุดออกมาใช่ครับพ่อพูดรู้เรื่องมากเลยนะครับจริงไหมบิวตี้นี่อย่าเอาชื่อฉันไปตั้งให้นกนะดูสิครับพ่อเจ้าลุงเหมือนเจ๊บิวตี้ไม่มีผิดเลยถ้าอย่างนั้นแสดงว่าวันนี้เนี่ยบิวตี้ตัวจริงของแผงนิดไม่น้อยสินะโกดังแทบแตกเลยครับพ่อไม่เคยมีคนงานคนไหนที่ทำเรื่องเสียหายตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทำงานครับนี่อย่ามาว่าฉันนะดูสิครับดูสิครับพูดถึงใยบิวตี้ไม่ได้เลยเฮ้แกเป็นอะไรกับตัวยุ่งนั่นฮะเป็นบิวตี้นี่แหละสงสารน้องเขาถูกเลี้ยงมาอย่างกับเจ้าหญิงแล้วต้องไปเจองานหนักอย่างนั้นน่ะใครจะทำได้โหดไปหรือเปล่าลูกทีใช่ค่ะคุณอาในทีอ่ะโหดกับบิวตี้มากเลยอ่ะก็เขาเป็นคนบอกผมเองไม่ใช่หรอครับว่าเขาจะฝึกงานตามแบบที่คุณลุงบวรเคยวางเอาไว้บวรเข้มงวดกับทุกคนดูแลลูกสาวตัวเองเขาสงสารที่บิวตี้ไม่มีแม่ถึงตามใจขนาดนั้นสงสารจริงๆนะคะแม่ตายตั้งแต่เด็กยังไม่พอพ่อยังมาด่วนจากไปอีกทีช่วยกันดูแลนะลูกถึงบิวตี้จะไม่ใช่สายเลือดเดียวกันเนี่ยแต่เขาก็เป็นเหมือนน้องคนหนึ่งของลูกนะขอบคุณนะคะคุณนาคุณนาน่ะดีกับบิวตี้มากเลยไม่เหมือนนายหรอกแต่อ้วนแว่นชิอ๋อซอชอเลาะกันเข้าไปที่กับคนละออดอ้อนที่กับแมวละบินหนีเฮ้ยหาบน้ำนานจริงเลยโวยวายแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายบิวตี้ชัดๆนี่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเอาชื่อฉันไปตั้งชื่อนกอ่ะโอ๊ยจะต้องเห็นบ้างเจ็บเจ็บเจ็บนี่ดูแบบนี้บิวตี้อ่ะเหมาะแกที่สุดแล้วไม่ต้องหันไปเลยหันมองหน้าบิวตี้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 เขาบอกว่าอย่าเรียกฉันว่าบิวตี้อย่าเรียกฉันว่าบิวตี้โอ๊ยโอ๊ยบิวตี้บิวตี้โอ๊ยโอ๊ยบิวตี้โอ๊ยเอาขาดเอาขาดบิวตี้นี่แน่ดุดุใช่ไหมที่วุ่นวายแบบนี้บิวตี้เนี่ยเหมาะที่สุดแล้วดุเหรอฮะดุมองกลับเนาะกลับมาจะทำอะไรอ่ะเขินเหรอฮะเข
ขินเหรอไม่ต้องคิดถึงใครแกก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยคืนนี้นอนนี่นะไม่ต้องไปไหนไม่อะนี่นะคืนนี้นอนหลับด้วยกันที่นี่แหละไม่เอาอ่ะไม่เอาฉันเป็นผู้หญิงนะฉันไม่นอนกับนายหรอกได้มาพบเธอสักครั้งคนที่ทำให้ฉันมีความเฮ้ยเผลอหลับไปเมื่อไหร่เนี่ยเราคนนี้